ช่วงนี้บางพื้นที่ฝนก็ตกบางพื้นที่น้ําก็แล้งนะครับก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในช่วงนี้นะครับทางด้านของกรมชประทานนะครับก็ได้มีการเตือนอ่างเก็บน้ําแม่มอกและเขื่อนอุบลรัฐนะครับตอนนี้มีน้ําน้อยไม่สามารถสนับสนุนน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ได้ส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับยังยืนยันว่ามีน้ําใช้อย่างพอเพียงครับโดยนายทองเปลเวกองจรันที่ปดิกรมชลประทานนะครับได้เปิดเผยนะครับบอกว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในวันที่1พฤศจิกายน2561จะมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ39,373ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า100ละ50ของความจุอ่างตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งสิ้น7อ่างด้วยกัน7แห่งด้วยกันแต่น้ำต้นทุนที่เหลืออยู่มีเพียงพอในการใช้เพาะปลูกพืชในหน้าแง้งรวมไปถึงการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศ ยกเว้นนะครับที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะครับและก็เขื่อนอุบลรัฐที่ไม่สามารถส่งน้ําเพื่อการเกษตรได้เนื่องจากว่ามีน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์แล้วส่วนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานะครับน้ำต้นทุนจากสี่เขื่อนหลักมีเพียงพอสําหรับใช้ในเขตชลประทานตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งกาลังเข้าสู่ฤด,ดูฝนทางกรมชลประทานนะครับได้กําหนดจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะครับ75จุดด้วยกันและก็มีการเตรียมเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ําไว้ในพื้นที่แล้วทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับได้มีการขยายพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนครับ